สวัสดีครับผมไบจาก ASEAN High Channel ครับวันนี้มารีวิว CPU คู่เมนบอร์ดคู่สุดคุ้มนะครับสำหรับอัปเกรดในอนาคตเอาไปทำงานเอาไปเล่นเกมนะครับคือคู่ประกอบ CPU กับเมนบอร์ดสุดคุ้มนั่นเองตัวนี้คือเมนบอร์ด ASUS PRIME นะครับ A620M-A นะครับเป็นชิปเซต A620ตัวเล็กสุดกับ CPU นะครับ CPU ไม่มีกล่องนะครับตอนนี้ CPU วางอยู่ตรงนี้คือ AMD Ryzen 5 7600ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณมีงบประมาณสักประมาณ 20,000 บาทนะครับแล้วอยากจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆอยากได้ของใหม่แต่งบจำกัดซะเหลือเกินเราอยากประกอบชุดนี้ไปก่อนเพื่อเอาไปอัปเกรดในอนาคตเผื่อคุณมีการ์ดจออยู่แล้วใช้การ์ดจอเก่าก่อนถ้าคุณไม่มีการ์ดจอคุณไม่ต้องซื้อใช้การ์ดจอ on CPU ไปหรือ APU นั่นเองใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดครับคู่นี้คือคู่ที่ใช้ชิปเซตใหม่ล่าสุดและ CPU เจนใหม่ล่าสุดของ AMD นะครับในปี2023เนี่ยนะมันจะเป็นโมเดลเหมือนตอนที่ผมชอบประกอบคอมอ่ะก็คือขอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่เอารุ่นต่ำๆเราจ่ายตังค์เพื่อเอาเทคโนโลยีก่อนรุ่นต่ำหน่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดเอาราคาไปก่อนนะครับไอ้เจ้าเมนบอร์ดตัวนี้นะครับกล่องอยู่ตรงนี้นะครับ ASUS PRIME A620M-A ตัวนี้ราคาแค่ 4,790 บาทราคาณปัจจุบันนี้นะประกัน0 3ปีนะครับมันคือเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซต A620 เป็นชิปเซตรุ่นเล็กสุดนะครับ A620 ของ AMD เนี่ยมันจะมีชิปกลางก็คือ B650 และชิปตัวท็อปคือ X670 A620 คือตัวเล็กสุดที่สามารถใส่ AMD AM5 ซ็อกเก็ต AM5 นะครับ 7,000 ซีรีส์ได้ราคา 8,790 บาทเท่านั้นนะครับ Ryzen 5 7,600 นะครับ8,790 บาทในตลาดดูเหมือนจะมี A620 อยู่เต็มไปหมดนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ตัวนี้เป็น A620 ที่ราคาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่สิ่งที่คุณได้ก็คือสล็อตแรมที่มากขึ้นและพอร์ต USB บานตะไทนะครับเรียกว่าเป็น A620 รุ่นล่าสุดที่ไม่ได้เล็กฟิตจนเกินไปพร้อมอัปเกรดเพิ่มแรมเพิ่มพอร์ตเสียบนู่นเสียบนี่ได้ในอนาคตหัวใจของชุดโมเดลนี้นะครับมันก็คือเมนบอร์ดกับ CPU นะครับมาดูเมนบอร์ดกันก่อนอ่ะนี่คือกล่องนะครับเขียน PRIME A620M-A นะครับรองรับ DDR5 นะครับ PCIe Express 4.0 มี Aura Sync รองรับนะครับแล้วก็ประกัน3ปีซ็อกเก็ต AM5 นะครับข้างหลังก็จะบอกหมดเลยว่ามีพอร์ตมี Back L Panel เป็นสเปคไหนรองรับอะไรบ้างเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับในกล่องนะครับก็แถมมาทุกอย่างนะครับ Back L Panel Stainless Steel แล้วก็คู่มืออันนี้สำคัญนะครับเอาออกมาไว้ก่อนนะครับสาย SATA 2เส้นและแน่นอนยังคงวัฒนธรรมเทอมนะครับก็คือแถมแผ่น CD มานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเปิดยังไงที่เป็น CD Driver นะครับจริงๆไปหาโหลดเอาในเน็ตก็ได้นะจบกล่องมีเท่านี้ทีนี้มาดูเมนบอร์ดกันอย่างไวๆนะครับเมนบอร์ดเป็นไซส์ MATX นะครับขนาด 24.4 คูณ 24.4 เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน่วยเป็นเซนนะ PCB เป็น6เลเยอร์นะครับ6เลเยอร์ก็คือความหนาตรงเนี้ยมันซ้อนกัน6เลเยอร์เขาบอกว่าเพื่อลดความร้อนสะสมนะครับแล้วก็ช่วยในการส่งผ่านข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตัวนี้รองรับ CPU AMD Ryzen 7000 Series นะครับเป็นซ็อกเก็ต AM5 ซึ่งตอนนี้ผมใส่อยู่นะครับ AMD Ryzen 5 7600นะครับตัวนี้เป็น CPU 6 คอร์ 12 เทรดนะครับราคา 8,790 บาทนะครับ TDP แค่65วัตต์ใช้กระบวนการผลิต5นาโนเมตร FinFET เย็นดับจิตนะครับใช้ Sync Stock ก็ได้นะครับมี Integrated Graphic นะครับ AMD Radeon Graphic หรือ APU อยู่ในตัวนะครับนี่คือเซตสุดคุ้มเลย CPU กับบอร์ดตัวนี้ RAM 4แถวนะครับ4สล็อตนะครับชิปเซต A เนี่ย A620 ชิปเซตตัวเล็กเนี่ยส่วนใหญ่นะที่เห็นในท้องตลาดอ่ะจะให้ RAM 4สล็อตเนี่ยมันน้อยนะส่วนใหญ่จะอาจจะให้2อันนี้ให้มา4นะครับผมชอบมากที่มันเป็น4เพราะว่าผมสามารถอัปเกรด RAM เพิ่มได้เซตเนี้ยผมไม่เน้น OC เลยนะครับเน้นอัปเกรดเพิ่มความจุในอนาคตรองรับ DDR5 นะครับ Dual Channel นะครับแม็กสูงสุดก็คือ128 GB นะครับรองรับ AMD Expo OC Profile ด้วยนะครับภาคจ่ายไฟตรงนี้นะครับอยู่ข้างใต้ Heat Sink ตรงนี้นะก็คือมันจะเป็นแผงที่อยู่ตรงเหล็กข้างใต้ตรงเนี้ยมี Heat Sink ระบายความร้อนนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้ก็มี Heat Sink ระบายความร้อนเหมือนกันอันนี้ชิปเซต A620 ของทาง AMD นะเป็น Fanless Design นะครับสังเกตตรงนี้มีรูด้วยนี่มีรูเป็นรูไว้เอาให้อากาศผ่านนะครับแล้วก็เซาะร่องเล็กๆนะครับให้มันระบายความร้อนออกมาทางฟินเล็กๆมาดู extension slot นะครับ PCI Express Gen 4นะครับ A620 ยังเป็น Gen 4อยู่ X16 1 slot นะครับแล้วก็จะมี PCI Express Gen 3นะครับอีก2 slot นะครับแต่ว่าเป็น X1 จะ slot สั้นเท่านี้นะแล้วก็มี Dual SSD M.2 1-2 นะครับให้ M.2 มาอีก2สล็อตนะครับอัปเกรดได้บานเลยเป็น PCIe Express Gen 4นะ2สล็อต2280นะครับความยาว2280ก็คือ80มิล
8เส้นเนี่ยประมาณนี้แหละเลื่อนลงมาดูฝั่งข้างล่างตรงนี้นะครับมี SATA 3นะครับ6กิกะบิตเปอร์เซกนะครับอีก4พอร์ตนะครับตั้งเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยเสียบง่ายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับ24พิน1หัวนะครับแล้วก็ CPU นะครับ8พินนะครับเสียบอยู่ตรงนี้นะใช้ไฟเลี้ยง8พินอ่ะทีนี้มาดู Back IO Panel กันบ้างไล่มาจากอันบนสุดก่อนนะครับนี่คือ HDMI 2.1 นะครับรองรับ 4K 60 HDR นะครับแล้วก็ DisplayPort 1.4 รองรับ 8K 60 HDR ด้วยนะครับแถมพอร์ต VGA มาให้ด้วยนะครับเผื่อใครยังใช้โปรเจคเตอร์ระบบเก่าอยู่ต่อได้เลยมีสวิตช์ตรงนี้นะครับอาจจะมองเห็นไม่ชัดนี่สวิตช์ตรงนี้คือปุ่ม BIOS Feedback นะครับปุ่มเคียร์ซีมอนนั่นเองแล้วก็จะมีพอร์ต USB มาให้เยอะนะครับBack IO Panel มีให้6พอร์ตเลยแต่ไม่มี Type C นะสีฟ้านี่คือ USB 3.2 Gen 1นะครับ Type A 5 กิกะบิตเปอร์เซก2พอร์ตนะครับแล้วสีดำคือ USB 2.0 นะครับถึงจะดูให้พอร์ตไฮสปีดมาน้อยแต่ผมชอบที่เขาให้ USB Type A มาเยอะ 2.0 นี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะปกติเวลาผมต่อคอมนะครับอุปกรณ์เชื่อมต่อความเร็วสูงเนี่ยผมจะไปต่อที่หน้าเคสซึ่งมันจะมีฟอนต์แพเนลอยู่แล้วนะข้างหลังเมนบอร์ดบางทีผมจะต่อพวกอุปกรณ์ที่มันไม่ได้ใช้ความเร็วสูงเยอะคีย์บอร์ดเมาส์เนี่ยอ่ะไปละ2พอร์ตไม่ต้อง USB 3.0 ก็ได้นะครับ USB 2.0 อีก2พอร์ตเนี่ยผมต่อ Steam Deck 1พอร์ตต่อ audio interface เอาไว้ควบคุมเสียงไอ้ตัวเนี้ยอย่างเงี้ยอีก1พอร์ตแล้วมันก็จะพอดีกับงานนะครับแล้วอีก2พอร์ตก็จะเป็น video capture กับส่งผ่านข้อมูลไปโอ้โหพอดีเลยอันนี้สำหรับสายสตรีมมิ่งอย่างที่ผมทำงานนะแล้วเขายังคงให้พอร์ต PS2 ของคีย์บอร์ดเมาส์มาให้ด้วยนะครับมี LAN RJ45 นะครับกิกะบิต LAN อันนี้เป็นของ Realtek นะครับแล้วก็ audio jack 3.5 มิลอีก3พอร์ตทีนี้มาดูฟอนต์แพเนลกันฟอนต์แพเนลก็คือต่อไปที่ข้างหน้าเคสนะครับถ้าเกิดว่าเคสเขามีรองรับนะก็จะมีตรงนี้เหมือนเดิมตรงใกล้ๆตรงฝั่งแรมตรงนี้นะครับจะมี USB 3.2 Gen 1นะครับยาวๆแบบเนี้ยต่อไปหน้าเคสฟอนต์แพเนลเนี่ยอีก2พอร์ตแล้วก็ USB Type-C นะครับเป็น 3.2 เนี่ย 3.2 Gen 1เหมือนกันนะครับอีก1พอร์ตนะครับชิปเซต A620 เนี่ยสปีดมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับดังนั้นทุกอันเนี่ยจะแม็กที่ 3.2 Gen 1ก็คือ5กิกะบิตเปอร์เซกนะครับสรุปตรงเนี้ยมี3พอร์ตแล้วนะถ้าเกิดว่าไปหน้าฟอนต์แพเนลนะครับUSB สีฟ้า2พอร์ต USB Type-C 1พอร์ตและถ้าเกิดว่าเลื่อนลงมาดูข้างใต้เมนบอร์ดตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็น USB Front Panel นะครับทั้งหมด2ช่องเห็นไหม2ช่องตรงนี้เขียน USB USB อยู่ช่องละ2พอร์ตช่องละ2พอร์ตรวม USB 2.0 อีก4พอร์ตนะครับถ้าเกิดว่า Front Panel ของคุณเนี่ยมีให้ต่อก็ต่อไปได้นะครับอันนี้ Type A 2อันเลยนะครับรวมทั้งหมดเป็น4พอร์ต Type A นะต่อไปข้างหน้าเคสเนี่ยคือพอร์ตต่อ USB ได้โคตรเยอะนะครับ1 2 3 4 5 6 6พอร์ต USB Front Panel ถ้าเกิดเคสเขาให้มานะครับ1 USB Type-C ตัวนี้รองรับ Aura Sync RGB นะครับแล้วก็รองรับ Windows 11ด้วยนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆรองรับทั้งหมดเพียงแต่ว่าสปีดมันอาจจะไม่ได้สูงนะครับจริง AMD 7000 Series เนี่ยรองรับ PCI Express Gen 5นะครับแต่มันจะอยู่ในบอร์ด B แล้วบอร์ด X ขึ้นไปแต่ไอตัวนี้รองรับแค่ Gen 4ซึ่ง Gen 4จริงๆแล้วเร็วโคตรๆอยู่แล้วนะครับผมยังใช้ Gen 4อยู่เลยนะฮะภาพรวมเมนบอร์ดประมาณนี้นะครับตัวเมนบอร์ดเนี่ยราคาไม่แพงแค่ 4,790 บาทเมนบอร์ด A600 3,000 บาทก็มีแต่ว่าบางทีสล็อตแรมเหลือ2หรือพอร์ต USB ไม่ได้ให้เยอะขนาดนี้ครั้งหน้าทั้งฟอนต์แพเนลทั้งแบ็ค IO panel และมาตรฐานการผลิตของ ASUS ก็คือคุณภาพอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเปิดลง Windows Test ให้ดูนะครับว่า performance มันประมาณไหนแต่สำหรับคนที่รู้อยู่แล้วมาคุยกันก่อนโจทย์ของเราก็คือ 20,000 เผื่ออัปเกรดคอมทั้งเครื่องนะครับไม่ได้รวม Windows นะเมนบอร์ดบวก CPU นะครับเป็นเท่าไหร่ครับเมนบอร์ด 4,790 บาท CPU อีก 8,790 บาทบวกรวมกันนะครับได้ 13,580 บาท CPU บวกบอร์ดแค่ 13,000 เองคุณซื้อแรมใช้ไปก่อนครับ DDR5 Kingston Fury นะครับบัส 5,200 8x2 16 กิกแค่ 2,690 บาท SSD ก็ของ Kingston ก็ได้นะครับ NV2 500 กิกเนี่ยแค่ 1,250 บาทเอง Power Supply นะครับ Corsair CV650 80 พัทบอล 2,100 บาทเองโคตรถูกของดีทั้งนั้นเลยนะครับที่ผมเลือกเนี่ยแล้วก็เคสอีกสักประมาณ 1,600 บาทโอ้คุณไปเลือกเลยเคสอีกบานตะไทยนะครับราคา 1,000 กว่าบาทถ้าเกิดเอาเคสดีๆหน่อยอย่างเทสเบทของผมที่ใช้เนี่ยหรือว่าเป็นเคสแบบพรามเคสของ ASUS ที่เป็น MATX เนี่ยก็ราคาประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,600 2,700ลองรวมเล่นๆไวๆนะครับก่อนที่เราจะอัปเกรดไม่มีการ์ดจอนะแล้วก็เป็นเคสธรรมดาด้วยนะครับราคาจะอยู่ที่ 13,580 บาท CPU บอร์ดนะบวกแรม 2,690บวก SSD อีก 1,250 บวกเคสอีกประมาณ 1,600 แล้วก็บวก Power Supply อีกประมาณ 2,100 รวมๆประมาณจะได้ 19,620 บาทเองไม่ถึง 20,000 ไม่มีการ์ดจอคุณใช้การ์ดจอตัวเก่าไปก่อนมาใส่ได้ในอนาคตอัปเกรดซื้อการ์ดจอมาใหม่ไม่มีปัญหาไปเก็บตังเอาหัวใจของเซตนี้นะครับก็คือเมนบอร์ดต้องไม่แพงนะครับแล้วก็ CPU รุ่นกลางๆนะครับรุ่นล่างเลยล่ะรุ่นล่างที่สุดที่ออกมาตอนนี้แล้วนะ
Ryzen 5 7600จริงรุ่นล่างกว่านี้มันควรจะมี Ryzen 3ด้วยนะแต่7000ซีรีส์ตอนนี้นะครับเฉพาะตอนนี้มันยังมี Ryzen 5 7600เป็นรุ่นต่ำสุดซึ่งจริงมันคือรุ่นกลางแล้วก็ไม่ได้กระจอกด้วยแรงมากด้วยนะครับเรียกว่ารองรับอนาคตเหลือเฟือส่วน SSD กับ RAM เนี่ยคุณใช้เท่านี้ไปก่อนได้ยาวๆเลยนะครับ RAM 16 GB เหลือเฟือขั้นต่ำ SSD 500 GB เหลือเฟือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เก็บฟุตเทจอนาคตคุณสามารถไปซื้อ RAM มาเติมได้นะครับมันมี4สล็อตไปซื้อมาอีก2สล็อตมาเติมก็ได้แล้วมันก็มี expansion สล็อตอีก2สล็อตเนี่ย 1X เนี่ยคุณไปซื้อการ์ดแคปเจอร์นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไลฟ์สตรีมเนี่ยการ์ดแคปเจอร์เนี่ย 1X มาเสียบเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาการ์ดจอตัวใหญ่มาใส่เนี่ยมันไม่ติดอยู่แล้วนะครับสล็อตล่างเนี่ยเหลือเฟือเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวประกอบทุกอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวลงวินโดว์กันนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมแกะ CPU ออกมาให้ดูก่อนนะครับอ่ะเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่นะครับอยากติดตั้ง CPU คือตัวชิปเซ็ตเล็กๆแค่นี้นะครับอ่ะบอกรอบที่ร้านนะครับนี่คือ CPU เป็นชิปประมวลผลนะครับชิปอยู่แค่นี้เอง CPU คือ Central Processing Unit นะครับมาถึง Generation 7000 Series แล้วนะครับนี่ไม่มีขาแล้ว Socket AM5 นะครับกระดองใหญ่มากนะครับเขียน AMD Ryzen 5 7600นะครับราคา 8,790 บาทตัวนี้6คอร์12เทรดนะนี่คือ CPU ส่วนขาจะไปอยู่ที่เมนบอร์ดนะครับเวลาใส่แต่ก่อนก็คือเราจะเล็งไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับไว้ที่มุมเห็นไหมสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้มุมซ้ายบนนะหรือจริงๆแล้วก็คือวางเคสในลักษณะที่ตั้งตรงแล้วก็วาง CPU ตั้งตรงแค่นั้นก็คือจบแล้วนะครับเนี่ยก็วางมันลงไปแปะแล้วมันก็จะไม่ขยับขยื่นอยู่แบบนี้แล้วก็พับฝาล็อกลงมานะครับแล้วก็ดันตัวล็อกเข้าไปหนีบนะครับมันจะมีตัวหนีบอยู่ตรงนี้นะครับดันมันลงไปนะครับแล้วก็ปิดมันจบแค่นี้ต่อไปเอา SSD มาใส่นะครับ SSD M.2 2280นะ 500 GB Kingston NV1 นะครับเราใส่เข้าไปที่สล็อตแรกเลย PCI Express 4.0 นะครับ X4 ใส่เข้าไปอย่างเฉียงแบบนี้แล้วมันจะตั้งอยู่แบบนี้มันจะเป็นสปริงดันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราใส่ลงไปแล้วเราก็คันน็อตมันจะมีน็อต SSD อยู่เรานิ้วกดมันลงไปนะครับให้ลงร่องนะครับแบบนี้แล้วก็ล็อกมันจบติดตั้งทั้ง CPU ทั้ง SSD เสร็จแล้วต่อไปแรมนะครับแรมนี่ยิ่งกระจอกเลยไม่มีอะไรเลยนะครับเพื่อให้เห็นกันชัดผมขอถอดไอ้ตัวนี้ออกก่อนละกันสายไฟเลี้ยง24พิน DDR5 นะครับซ็อกเก็ตของ ASUS ตัวนี้ฝั่งปลดล็อกมันอยู่ฝั่งข้างล่างนะครับนี่ตรงนี้เวลาเราใส่นะครับเราใส่ตรงไหนเราดูคู่มือเมนบอร์ดก่อนผมดูคู่มือแป๊บนึงอ่ะโดยมาตรฐานสากลมันอยู่หน้านี้อันเนี้ยเปิดมารูปนี้นะครับจะเป็นรูปการใส่สล็อตแรมด้านล่างถ้าคุณมีแผงเดียวนะครับเขาเขียนว่าให้ใส่ดิม A2 ก่อนนะครับดิมเนี่ยโอ้โหแม่งบอกไงดีเอาเป็นว่ามันเรียงอย่างนี้ครับดิมมันคือสล็อตอ่ะ1 2 3 4เนี่ย4สล็อตเนี่ยนับจากข้างในนะครับ A1 A2 B1 B2 จำแค่นี้พอนะครับ A1 A2 B1 B2 จบดูภาพต่อถ้าเกิดคุณซื้อแผงเดียวมานะครับใส่ก่อนเลย A2 นะครับเราไม่ได้ใส่ A1 นะเราใส่ A2 ก่อนถ้าคุณซื้อมา2แผงนะครับอย่างที่ผมซื้อมาให้ใส่ A2 กับ B2 เขาเรียกว่าคู่นอกก็คือคู่นอก CPU อ่ะไอ้คู่ A1 B1 มันเป็นคู่ในเราใส่คู่นอกนะครับ A2 B2 ถ้ามี4แถวไม่ต้องนับครับใส่ให้เต็มจบแต่ถ้าเกิดว่ามีแค่2คู่เนี่ยก็คือเรามี Kingston 2ตัวเนี่ยให้ใส่ A2 B2 คือคู่นอกตามภาพก็คือไอ้คู่สีเทาเนี่ยแหละเนี่ยคู่สีเทา2อันนี้ผมก็ใส่ก่อนนะครับนี่คือ A2 ตัวนี้เสาะล่องวางไปตรงๆก่อนนะครับระวังไอ้ตรงเขี้ยวตรงกลางด้วยนะใส่ให้ตรงเขี้ยวตรงกลางนะครับโดยปกติโลโก้มันจะชอบหันหน้าออกไปทางนอกบอร์ดนะครับพอวางลงไปแล้วนะครับใช้2นิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้ก็ได้นะครับกดมันลงไปตรงๆ2ฝั่งนะครับออกแรงกดลงไปตรงๆ2ฝั่งนะครับให้มันดังแกร๊กปุ๊บตัวล็อกฝั่งนี้มันก็จะหักเข้ามาล็อกอัตโนมัติมาอีกตัวนึงใส่เข้าไปตรงๆปุ๊บประมาณนี้แล้วก็2นิ้วครับดันไปอย่างงี้ดิแกรกสะใจ2แถวแถวละ8นะครับ8กิกบวก8กิกเป็น16กิกจบติดตั้งแรมเสร็จแล้วแต่ Power Supply ตัวนี้มันติดเคสผมอยู่แล้วนะผมขออนุญาตเทสเป็นตัว RM750X นะจริงๆคุณซื้อตัวเล็กกว่านี้มาก็ได้นะ Power นี่อันนี้ผมใช้อยู่แล้วต่อไปไฟเลี้ยง24พินนะครับเสียบลงบอร์ดนะครับแบบนี้ดันมันลงไปตรงๆปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมใส่ไฟเลี้ยง CPU นะไฟเลี้ยง CPU ตรงนี้ผมถอดมาให้ดูนะตรงนี้เป็น8พินนะครับ8พินอยู่ข้างบนตัวฮีทซิงค์ตรงนี้ก็เอาสายไฟเนี่ยที่มันเขียน CPU ตรงนี้เป็นไฟเลี้ยง CPU นะครับ8พินเสียบลงไปนะครับตรงๆปึ๊บแค่นั้นจบ
ต่อไปใส่ฮีทซิงค์ CPU นะครับอันนี้ก็เป็นซิงค์สต็อกเดิมๆเลยของ AMD นะครับไม่ได้ใช้ชุดน้ำอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะตัวนี้มัน TDP แค่65วัตต์นะครับเน้นประหยัดนะครับไม่ต้องซื้อฮีทซิงค์แยกเพิ่มนะครับชุดน้ำไม่ต้องอ่ะทาซิลิโคนก่อนนะครับบีบลงไปปื๊ดนะครับจริงๆมันมีอยู่นิดหน่อยแล้วนะครับตรงฮีทซิงค์ผมอยากใส่เพิ่มอ่ะแปะให้ทั่วไม่มีสูตรการทานะครับของผมขอให้มันกระจายหน้าไปกับตัว CPU ก็พอตรงฮีทซิงค์ผมก็มีแปะๆอยู่แล้วนะเพราะเพิ่งถอดมาตะกี้นะฮะหัวใจคืออย่าทาหนาเกินไปและบางเกินไปนะครับเอาแค่ให้มันเชื่อมผิวนำความร้อนจากตัว CPU ไปถึงตัวฮีทซิงค์ก็พอคือซิลิโคนเนี่ยทาเพื่อให้มันลดร่องอากาศที่มันอยู่ระหว่างผิวเหล็กกับเหล็กเนี่ยโลหะกับโลหะนะครับนี่ก็เป็นตัวล็อกแบบเก่าของ AMD นะผมก็บ่นทุกรอบเมื่อไหร่จะเปลี่ยนนะอุตส่าห์เปลี่ยนซ็อกเก็ตแล้วแต่ข้อดีก็คือทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนซิงค์นะครับใช้ซิงค์ขาดล็อกเดิมได้แต่ผมเบื่อตัวล็อกแบบนี้มากอ่ะแปะลงไปแล้วก็บีบมันสักนิดนึงนะครับจากนั้นก็เอาข้อเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวเข้ากับฐานนะครับสองฝั่งเนี่ยอ่ะเกี่ยวฝั่งที่หนึ่งละเรียบร้อยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะมันสีดำนะครับไอ้ตัวล็อกตรงเนี้ยดันไปเพื่อให้ตัวเหล็กเนี่ยมันดึงนะครับมันจะได้ล็อกยึดติดกับตัวข้างล่างนะครับดันไปปึ๊บแค่นี้จบนะครับแน่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า CPU ไม่ขยับนะครับตัวฮีทซิงค์ก็ยังขยับได้อยู่นะครับแต่ CPU ไม่ขยื่นนะครับฮีทซิงค์ขยับนิดหน่อยช่างมันนะครับแต่ว่าไม่ยกลอยไม่ยกสูงไม่ขยื่นซ้ายขยื่นขวาก็คือนาบสนิทไปกับตัวฮีทซิงค์กระดอง CPU เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวมาเปิดเทสเพอร์ฟอร์มานซ์กันให้ดูกันอย่างไวๆครับเดี๋ยวขอประกอบเอาจอคีย์บอร์ดเมาส์ขึ้นมาก่อนอ่ะต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์นะครับก็ใช้ USB ไปแค่2ช่องนะครับแล้วก็ต่อจอเป็นจอ Asus ZenScreen ตัวเล็กตัวนึงที่ผมใช้มานานละต่อ HDMI เข้าที่เมนบอร์ดนะครับไม่มีการ์ดจอนะตอนนี้ไม่ได้ใส่นะครับทีนี้เปิดเครื่องเลยแต่เดี๋ยวผมต้องเสียบพัดลมเข้าเมนบอร์ดก่อนปึ๊บไม่งั้นเดี๋ยวมันร้อนแล้วมันจะตัดนะครับแค่นี้จบไปอ่ะเข้ามาหน้า BIOS แล้วนะครับ BIOS ใช้ของ EMI นะครับ EMI BIOS นะครับเขาบอกให้กด F1 to run setup ปั๊บอ่ะดู BIOS บอกอะไรบ้างนะครับนี่เห็นไหม ASUS PRIME A620MA BIOS version .0310 นะครับไม่รู้เวอร์ชันปัจจุบันเป็นเท่าไหร่แล้วนะ AMD Ryzen 5 7606 Core Processor นะครับเจอนะครับสปีด 3800 MHz RAM เจอนะครับ2แถวเลยนะครับ Kingston 8 GB 2แถวนะครับแถวละ 4800 MHz นะครับ16 GB ครบ SSD Kingston ตัว500 GB เจอไม่มีปัญหาอะไรนะครับพัดลมวิ่ง 1,300 รอบนิ่งๆสบายๆกด F7 นะครับนี่ปึ๊บเข้าหน้าที่เราคุ้นชินนะครับเลือกโหลด Optimize Default นะครับปึ๊บก็คือโหลดค่า Default ทุกอย่างนะครับกดโอเคอ่ะประมาณนี้ยังไม่ได้เปิด XMP นะครับถ้าเกิดว่าผมกดย้อนกลับไปนะเนี่ย XMP ยังไม่ได้เปิดนะมันถ้าเป็น ASUS นะมันเรียก DOCP นะครับตรงนี้ DOCP นี่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเปิดนะครับเราสามารถเปิดได้เราก็จะใช้ค่า AMD Profile ของ AMD Expo นะครับก็คือของ RAM นั่นเองอ่ะลองบูทแบบเดิมๆไปก่อนนะครับกด F10 แล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้ค่า BIOS Default วันนี้ดูกันไปชิวๆนะครับละเอียดหน่อยนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อเซตเนี้ยผมจะทำให้ดูเลยว่าคุณจะได้อะไรนะครับบอร์ด CPU RAM SSD เท่านี้พอ performance เป็นยังไงตั้งค่า setting ยังไงนะครับกับ Windows 11นะครับอ่ะเข้า Windows แล้วนะครับเช็คสเปคนะครับคลิกขวาที่ Task Bar เลือก Task Manager นะครับมาที่แถบ Performance นะครับแถบที่2นะครับเราก็จะเห็น CPU อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เลือกตอนแรกมันก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับ CPU นะครับเขียน AMD Ryzen 5 7606 Core นะครับเจอหมด Change Graph to Logical Processor นะคลิกขวานะครับปึ๊บก็จะเห็นตัวเทรดทั้งหมดนะครับก็คือ6 Core 12เทรดนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 32นะครับตรงนี้เขียนอยู่6 Core 12เทรดเดิมๆสปีดก็วิ่งไปแล้วนะครับ4 GB 4.7 5 GB นะครับไม่รู้วิ่งอะไรแรมนะครับ 15GB.1 นะครับจริงๆใส่ไป16แต่มันถูกใช้ไปแล้วนะครับก็ตรงตามสเปค SSD 500GB นะครับนี่ Kingston SNV 2S 500G Ethernet ต่อเน็ตไปตะกี้นะครับ GPU 0เป็น AMD Radeon Graphic นะครับ Integrated นะครับอุณหภูมิ GPU ก็คือ41องศามันก็คืออุณหภูมิ CPU นั่นแหละนะลงซอฟต์แวร์ Radeon Adrenaline ไปแล้วนะครับ AMD Adrenaline เนี่ยปึ๊บนี่เลือกเจอ APU เขียน APU อยู่ตรงนี้ใช่ไหมMD Radeon Graphic 512 MB VRAM นะครับ Driver อัปเดต 23.4.3 นะปัจจุบันนี้นะครับใครย้อนกลับมาดูก็ไป Driver เวอร์ชันไหนแล้วไม่รู้นะเปิด Core Temp ขึ้นมานะครับอุณหภูมิ CPU ก็45องศาก็เหมือนกับ APU เมื่อกี้นะก็เย็นๆสบายๆนะครับ
ลืมให้ดูแรมตะกี้นะครับ 4,800 เมกะเฮิรตซ์นะครับยังไม่ได้เปิด XMP ตรงนี้นะถ้าเกิดเปิด XMP เนี่ยมันจะได้ประมาณ 5,200 นะครับเดี๋ยวลองเปิดให้เต็มสเปคก่อนละกันนะครับผมรีสตาร์ทรอบหนึ่งเปิดขึ้นมาตอนนี้ทุกอย่างปกติไม่มีปัญหาอะไรเข้าหน้า BIOS นะครับวิธีเปิดก็ง่ายๆนะครับเปิด DOCP เปิด Enable ขึ้นมานะครับก็จะได้ DDR5 5,200 MHz นะครับค่าต่างๆ CL ก็ตามนี้เลยนะแล้วก็ไม่ได้ไปปรับแรงดันไฟอะไรเพิ่มเติมเลยนะผมปล่อยวิ่งไหลเดิมๆเลยหรือถ้าเกิดว่าเราเข้ามาหน้า Advanced นะครับกด F7 ปุ๊บมันจะอยู่ในหน้าเนี่ย AI Tweaker เนี่ย DOCP นะครับมันก็จะมี 4,800 กับ 5,200 ให้เราเลือกนะครับ2ค่านะครับ OC AMD Expo นะครับกด 5,200 ไปค่าต่างๆผมปล่อยออโต้ปล่อยไหลหมดเลยนะครับเวลาถ้าเกิดว่าใครเข้า Windows เสร็จแล้วนะครับลง Windows อะไรเสร็จแล้วนะครับลง Driver Mainboard นะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์ชื่อ Mainboard กับชื่อรุ่นไป ASUS Palm A620MA ไปนะครับเข้ามาเราจะลง Driver มันอยู่ตรงนี้นะครับมาที่ ASUS เลยมาที่ Support เลยนะครับกด Support ไปปึ๊บแล้วก็มาที่ Driver and Utility ตรงนี้แล้วมันก็จะมีให้เลือก OS เป็น Windows 11 64 bit นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปลงนะครับดาวน์โหลดให้หมดไปลง VGA Driver Graphic Driver จริงๆไปดาวน์โหลดจากตัวเว็บไซต์ของ AMD ก็ได้นะแต่ว่าจะลงอันนี้ก็ได้ไม่ติดครับไปอัปเดตอยู่ดีอะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเป็นชิปเซตของเมนบอร์ดนะครับ A620M Prime ของ ASUS เนี่ยมาโหลดที่หน้านี้จบส่วนซอฟต์แวร์อื่นคุณก็ลงไปนะทีนี้ลองรันเทสเล่นๆนะครับเบิร์นเล่นๆเริ่มที่ Cinebench ก่อน Cinebench เป็นโปรแกรมเรนเดอร์ 3D นะครับเทสออกมาเป็นคะแนนนะครับเราจะเทสเป็น30นาทีนะครับจริงๆจะเทสไม่ถึงหรอกผมแค่ให้รันวนลูปไปเฉยนะครับเลือกที่มัลติคอร์แล้วกดสตาร์ทนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดแบบนี้ไอ้ตัวนี้คือจำนวนเทรดนะครับ6คอ12เทรดก็จะมี12สี่เหลี่ยมช่วยกันเรนเดอร์นะครับไอตัวนี้จะเป็นโมเดล 3D นะครับโมเดล3มิติที่จะใส่เท็กเจอร์จัดแสงการเรนเดอร์ออกมาเป็นภาพเสมือนจริงเนี่ยก็จะใช้ CPU ในการประมวลผลนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปิด Task Manager ขึ้นมาดูนะครับก็อย่างที่บอกมันจะวิ่งเต็ม 100% นะครับ 100% 100 100 100เลยนะครับกราฟิกแทบไม่กินนี่ดู CPU ความแรงอย่างเดียวRyzen 5 7600นะครับวิ่ง 100% ทีนี้เรามาดูอุณหภูมิกันสักนิดนึงนะครับคอเทมเปิดขึ้นมานะครับปึ๊บจังหวะที่มันวิ่ง 100% กันอยู่ตรงนี้คอเทมเป็นเท่าไหร่อุณหภูมิวิ่งไป80องศาแล้วนะครับ80องศาซิงค์สต็อกห้องแอร์ห้องแอร์ตอนนี้ผมเปิดแอร์25องศาเย็นธรรมดา81 82เฉยๆถ้าเกิดว่ามันวิ่ง100แบบนี้นะครับอันนี้ผมปล่อยให้มันวนลูปวิ่งไปนะเนี่ยวิ่งเต็ม 100%เทสตอนนี้ก็คือแรมก็กินไป 7.1 นะครับกินไปครึ่งหนึ่งแล้วไม่มีปัญหาอะไรกับการ OC เมื่อกี้นะครับก็คือเปิด XMP วิ่งบัส 5,200 เมกะเฮิรตซ์ไม่มีปัญหาอะไรกับการฟูลโหลดตอนนี้เลยนะครับโปรแกรมนี้โปรแกรมฟรีนะครับคุณสามารถไปเสิร์ชดาวน์โหลดมาลองทดสอบเองได้ Cinebench R23 นะครับของ Maxon นะครับถ้าเกิดว่าผมเอาเมาส์ไปจ่อมันก็จะขึ้นมาเป็นคะแนนนะครับก็ประมาณ 13,934 PTS นะครับ Cinebench R23 นะอ่ะประมาณนี้stop ก่อน stop พอหยุดปุ๊บนะครับอุณหภูมิลดลงมานะครับ65 63 61ลดลงมาเรื่อยๆนะครับเรียกว่าฮีทซิงค์ระบายความร้อนโคตรดีนะครับเหลือ54แล้วเหลือ52เหลือ51ลงอย่างไวลองกดเล่นอีกรอบไหมกดเบิร์นมัลติคอร์ไปอีกรอบนะครับกด แล้วดูอุณหภูมิปื๊ดนะครับขึ้นไป77 78จังหวะที่ CPU มันวิ่ง100เนี่ยเห็นมั้ยเมื่อกี้มันตกไปใช่มั้ยครับเนี่ยปื๊ดเนี่ยตกไปเนี่ยแล้วก็ผมก็กดมาอีกทีมันก็จะวิ่งขึ้นใช่ไหมเรียกว่าตอนใช้พลังงานนะครับมันดึงไฟมาใช้เยอะมากนะครับแต่คอเทมอุณหภูมิก็80องศานะครับระบายสบายสบายนะครับพาวเวอร์ใช้ไฟไป90วัตต์เองนะครับสบายสบายแม็กตอนนี้ก็ยังแค่81นะอ่ะจบไป Cinebench ดันได้ไม่มีปัญหานะครับทำงานอื่นๆก็ลื่นแล้วล่ะ SSD 500 กิกเหลือพื้นที่อยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเสียบเจ้า SSD External ตัวนี้นะครับจะมีโปรแกรมเทสอยู่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะเสียบเทสนะเสียบไปเลยครับ USB 3.0 ครับสีฟ้าครับนี่พอทั้งหมดนี้ครับเสียบครับปั๊บตึ้งเด้งขึ้นมาทันทีอย่างแรกให้ดูสปีดการ copy ก่อนนะครับถ้าเกิดว่า copy ผ่านเต็มสปีดของพอร์ตนะครับโอ้โหพื้นที่เท่าไหร่128 กิกนะครับ MV ผู้ถูกเรื่องให้ผิดหวังไฟล์ความละเอียด 4K 30เป็นวิดีโอฟุตเทจนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผม copy แล้วก็ลงที่หน้า desktop ปึ๊บสปีดตอนนี้นะครับถ้า100กว่ากิกเนี่ยใช้เวลาประมาณ50นาทีท้อเลยนานมากนะครับนานมากอันนี้เป็นข้อจำกัดของชิปเซ็ตแบนด์วิดต์มันได้เท่านี้จริงๆผม cancel ก่อนแล้วกันไม่ไหวจะเคลียร์ผมไม่เอา MOV แล้วครับผ
ผมเอาข้างในครึ่งเดียวแล้วกันอ่ะไม่เอาออริจินัลไฟล์ว่างเหลือครึ่งเดียว58กิกนะครับใช้เวลา23นาทีนะครับอ่ะปล่อยมันก๊อปปี้ไปก่อนนะครับระหว่างนี้เรามาเทสอย่างอื่นกันในกรณีที่ถ้าเกิดว่าผมเปิดโปรแกรมนะครับเวกัสขึ้นมาอ่านี่ปึ๊บกดลอนช์นี่คือโปรแกรมตัดต่อนะครับผมใช้เวกัสโปรเวอร์ชัน20แล้วถ้าไม่มีการ์ดจอทำได้ขนาดไหนผมไฟล์ Open Project อยู่ใน SSD นะครับผมเปิดทำงานผ่าน SSD เลยสมมุติว่าผมมีโปรเจกต์วิดีโอนะครับเริ่มจากวิดีโอขนาด Full HD 60นะครับเวกัส Full HD 60ธรรมดานะครับเปิดครับอ่ะนี่คือโปรเจกต์ความละเอียด Full HD 60นะครับเปิดมาเรียบร้อยนะครับเป็นโปรเจกต์ Full HD 60ที่ซ้อนกัน2เลเยอร์นะครับอ่ะลองเพลย์ดูนะครับปึ๊บจะสังเกตว่ามันลื่นๆนะครับลื่นๆแต่อาจจะมีกระตุกนิดหน่อยนะครับตอนที่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเฟรมไปไฟล์อื่นๆโอ้แต่ตอนนี้ก็ลื่นเลยว่ะคืออันนี้แค่จะสื่อสารให้ฟังว่าตัดสลับ2กล้องแบบนี้ลื่นๆไม่มีปัญหาอะไรเลยที่ความละเอียด Full HD นะครับแต่จะสังเกตว่าตอนนี้มันเริ่มกระตุกละมันกระตุกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตอนนี้ผม copy ไฟล์อยู่ครับถ้าเกิดว่าดูสเตตัสนะครับ Task Manager จะสังเกตว่าดิสเนี่ยไอ USB เนี่ยที่ผมเสียบเนี่ยมันลีด 100% เลยนะครับ 100% วิ่ง 100% อยู่นะครับนี่ก็เลยกระตุกนะครับผมจะต้องหยุดพอดแป๊บนึงนะครับเพื่อโชว์ให้ทุกคนดูว่ามันลื่นนะครับเนี่ยกด Playback ปึ๊บอ่ะลื่นอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้คลิปความละเอียด Full HD 60นะครับซ้อนกัน2เลเยอร์คือถ้าเกิดคุณทำคอนเทนต์แค่นี้ซื้อไปทำคอนเทนต์ก่อนนะครับความละเอียด 1920x1080 60เฟรมเนี่ยคุณซื้อเท่านี้ไปทำคอนเทนต์ก่อนได้ตัดต่อได้สบายนะครับลื่นๆเลยไม่กระตุกเลยนะครับไปจุดไหนก็ไม่กระตุกนะครับตัดสลับกล้องก็ไม่กระตุกนะครับเนี่ยเป็นกล้องกว้างแล้วก็กล้องแคบก็ไม่กระตุกนะครับใส่เทคเลเยอร์1เลเยอร์2นะครับมีโลโก้มีเสียงเพลงอะไรอยู่ข้างหลังก็ได้สบายความละเอียด Full HD เวลาเราเพลย์แบ็คพรีวิวเนี่ยโคตรไม่ได้กินเครื่องเลยนะครับกินอยู่แค่เนี่ย 24% แค่นั้นเองการ์ดจอออน CPU ก็กินแค่ 13% แรมก็กินไปครึ่งนึงนะครับ 9 กิกแล้วแต่แค่นี้ก็คือเหลือเฟือเรียกว่าเครื่องไปเปื่อยแบบนี้ตัดความละเอียดฟุ้ยดีสบายนะครับไม่มีปัญหาอะไรไอ้เนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่ผมตัดตั้งแต่แบบโอ้โหสเปคตั้งแต่ไลเซนเจน1อ่ะ 1800X อ่ะอันนี้มาเจนที่7แล้วนะครับคือแบบแรงกว่าตอนผมตัดเยอะดังนั้นมันอยู่ที่คอนเทนต์แล้วนะมันอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์อยู่ที่ไอเดียการครีเอทของคุณแล้วนะครับเพอร์ฟอร์มานซ์ของคอมแค่เปล่าๆแค่นี้เหลือเฟือแล้วนะครับผมลากครอบทั้งหมดครับกดไฟล์ Render As เนี่ยมันจะมีวงเล็บให้เลือกนะครับตรงแถบเนี้ย Magic AVC ACMP4 เนี่ยเทมเพลตที่ผมเลือกก็คือเป็นอะไร Full HD 60 Full HD 60เนี่ยมันจะมีวงเล็บ AMD VCE AMD VCE ตรงนี้คืออะไรมันคือตัว encode ตัวช่วยประมวลผลตอนที่เราเรนเดอร์เพราะว่ามีกราฟิก on CPU ไงมันก็เลยมีถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนนะ CPU เพียวๆไม่มีตัว encode ตัวนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้มันมีกราฟิก on CPU ตัว encode ก็เลยมีอยู่ในนี้แล้วมันจะทำให้เรนเดอร์ไวขึ้นนะครับสมมุติผมลองเรนเดอร์ Full HD นะครับความยาวประมาณ3นาทีนะครับช่วงต้นก็ได้อะช่วงต้น3นาทีนะไปที่ไฟล์นะครับไปที่ Render As นะครับผมลองเลือกเป็นแบบไม่มี AMD VCE ช่วยประมวลผลใช้ CPU เพียวๆนะครับอ่ะลองเรนเดอร์ไปที่หน้า Desktop นะครับปึ๊บเซฟกดเรนเดอร์ถ้าเป็นแต่ก่อนที่ไม่ได้มีกราฟิกอินทิเกรเต็ดนะครับแล้วใช้ CPU เพียวๆเรนเดอร์เนี่ยถามว่าแรงไหมแรงไลเซน5แรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่า CPU วิ่งเต็มร้อยเลยนะครับเหมือนที่ผมใช้ Cinebench เมื่อกี้เลยมันก็จะกินทรัพยากร CPU จนเต็มเลยคุณทำอะไรเพิ่มหลังจากนี้จะไม่ได้สะดวกมากนะครับเพราะ CPU ถูกใช้ไปเต็มแล้วนะครับการ์ดจอวิ่งแค่ 11% 12% เท่านั้นนะครับแล้วก็เวลาในการใช้เรนเดอร์ก็คือประมาณ3นาทีกว่าๆเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะก็ลดลงมาแล้วนะครับ CPU ก็เรนเดอร์ไปนะครับอันนี้ก็ภาพ Play Preview นะครับไหนอุณหภูมิเป็นยังไงอุณหภูมิก็เหมือนเดิมถ้า Full Load มันก็จะอยู่ที่ประมาณ81องศานะครับถ้าใช้ Heat Sink Stock แต่นี้ผมเป็น Test Bench ไง Open Air สบายๆอ่ะจะเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาประมาณเกือบ4นาทีนะครับ3นาที50กว่าวินะครับ52วิเนี่ยก็เรนเดอร์จบคลิปได้วิดีโอมาเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรความละเอียดก็ได้ Full HD 60นะครับเนี่ยลื่นๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้ผมเปลี่ยนนะครับพอ 100% ปุ๊บ CPU ก็วิ่งตกฮวบลงมาเหลือ 3% เลยนะครับนิ่งๆแล้ว Heat Sink ระบายความร้อนดีไหมดีครับเหลือ51องศาเองนะครับจาก80ลดลงมา30องศาสุดยอดผมปิดก่อนนะครับผมเปลี่ยนนะครับไฟล์ Render As นะครับความยาวเท่าเดิมผมไปเลือกใช้ AMD VCE นะครับก็คือใช้การ์ดจอช่วยประมวลผล
ซึ่งจริงๆแล้วนี่คือชีวิตจริงชีวิตจริงเราใช้ AMD VCE ช่วยอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเซตนี้นะครับเมื่อกี้ผมแค่ทำให้ดูเฉยๆนะครับลองเทสซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บใช้การ์ดจอในตัว CPU ช่วยประมวลผลปุ๊บโอ้โหภาพเพย์พรีวิวตรงนี้แม่งอย่างไวไวกว่านะครับไวกว่าแต่จะสังเกตว่าตอนนี้ผมให้มันเรนเดอร์ไปก่อนนะนี่ CPU กินทรัพยากรน้อยลงเยอะเหลือแค่39 48 40% คือไม่ร้อยแล้วนะครับแต่ GPU ตรงนี้กินเพิ่มมาจาก 3% เป็น 15% มันก็น้อยอยู่ดีนะคือไม่กินทรัพยากรแบบนี้สบายๆนะครับคุณทำงานอื่นเพิ่มได้คุณแต่งรูปเพิ่มได้นะครับแต่แต่งรูปใช้แรมนะแต่ CPU การ์ดจอเหลือเฟือทำงานอย่างอื่นได้เล่นเน็ตได้นะครับอุณหภูมิ54องศาคือถ้าอุณหภูมิไม่เกิน60เนี่ยมันพัดลมรอบเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายนะครับคือเย็นเย็นนิ่งๆเลยแล้วก็เวลาในการเรนเดอร์นะครับตอนเนี้ยคือ1นาที12วิบวกกับอีก50วิไปแล้วประมาณ2นาทีเรนเดอร์เสร็จนะครับนี่คือความละเอียด Full HD คลิปความยาวประมาณ3นาทีนะครับเรนเดอร์ใช้เวลาไวกว่าเรียลไทม์ถ้าเกิดว่าใช้ AMD VCE ก็คือใช้ตัว encode ของ AMD อ่ะสบายนะครับนี่เมนบอร์ดราคาประหยัดนะแล้ว CPU รุ่นกลางอ่ะเนี่ยเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณโอ้โห1นาที59วิอ่ะ2นาทีอ่ะก็ได้ไฟล์วิดีโอมาคุณภาพเดียวกันเลยนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือเวกัสมันมีให้เลือกเฉยๆนะครับแน่นอนก็ไม่ได้ขี้เลก็ใช้การ์ดจอช่วยประมวลผลได้แบบที่ไม่ได้ใส่การ์ดจอแยกนะใช้การ์ดจอในตัวออนบอร์ดเนี่ยสบายๆนะครับทีนี้ผมขอเปลี่ยนไปลองเปิดความละเอียด 4K บ้าง 4K เนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยครับเหนื่อยRyzen 5เนี่ยผมไม่ค่อยอยากแนะนำเอาไปใช้ทำความละเอียด 4K มากถ้าเกิดว่าเป็น 4K 30อ่ะได้ถ้าเป็น 4K 60มันจะเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยมากแต่ 4K 30เนี่ยเรียกว่าทำงานได้แต่เวลาเรนเดอร์มันก็จะใช้เวลานานขึ้นส่วนไอ้โปรเจกต์ที่ผมกำลังจะเปิดดูนี่นะครับที่ขวา property ดูเนี่ยปึ๊บ media นะครับมันคือความละเอียด 3840x2160 4K 60เฟรมนะครับจากกล้อง Panasonic Lumix S1H นะครับคือหนักมากนะครับแต่ถามว่าเพย์แล้วเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ต้องสังเกตจริงๆนะเดี๋ยวนะเพย์ก่อนปึ๊บตรงนี้แล้วกันใช้กล้อง Panasonic นะครับปิดเสียงก่อนตอนนี้มันดูเหมือนลื่นนะครับลื่นลื่นเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่ทำไมลื่นวะปกติมันจะกระตุกนะเนี่ย ลื่นก็ลื่นแต่จะสังเกตว่าแรมเนี่ยจะเต็มอยู่แล้วนะครับคือพอมันเป็นความละเอียด 4K เนี่ยทุกอย่างจะถูกกินขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะคือ CPU ก็ใช้เยอะขึ้นนะครับแรมก็ใช้เยอะขึ้นการ์ดจอก็ใช้เยอะขึ้นนะครับดิสนี่ใช้เกือบเต็มเลยนะครับแต่ถามว่าตอนเพย์แบบนี้เอ้ยมันเพย์ได้ไหมมันก็ยังพอเพย์ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันกระตุกขึ้นมาเนี่ยผมเนี่ยเริ่มมีกระตุกแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไฟล์นะครับจริงๆมันกระตุกนะผมตอนผมทำเนี่ยมันกระตุกนะทำไมรอบนี้มันลื่นก็ไม่รู้ช่างมันเถอะกรณีที่ถ้าเกิดว่ามันกระตุกนะครับให้คุณทำพ็อกซี่แล้วเวลาเรนเดอร์มันจะนานมากนะครับผมยังไม่อยากเรนเดอร์ 4K 60ตอนนี้เลยนะสมมุติว่าผมเรนเดอร์แค่1นาทีนะ 4K 60แค่1นาทีเนี่ยไฟล์ render as เนี่ยแล้วก็ไปท็อปบนสุดเลยนะแล้วเราไม่ใช้ CPU แล้วเราใช้ AMD VCE นะครับในการเรนเดอร์นะครับกด desktop render save นะครับ render เฮ้ยนี่ไวอยู่นะเห็นไหมดูภาพ preview ภาพ preview ก็ลื่นไปอยู่นะที่เวกัสคำนวณคือ1นาที12วินะครับแน่นอนตอนเรนเดอร์ก็คือทรัพยากร CPU กินไป 75% การ์ดจอกินไป 34% นะครับ AMD Radeon Graphic Integrated เนี่ย 4K 60ของ Vegas เนี่ยอันนี้มันแล้วแต่ซอฟต์แวร์นะแต่ลักษณะของ Vegas มันจะแปลกอยู่อย่างนึงก็คือถ้าเป็น Full HD 60ทรัพยากรจะกินน้อยนะครับกินไม่ถึง 50% ทั้งการ์ดจอออนบอร์ดทั้ง CPU แต่ถ้าเกิดเป็น 4K 60ดึง CPU ไปใช้ประมวลผลเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็น HEVC มันเป็นการเข้ารหัสแบบ H.265 มันจะใช้พลังงานเยอะRyzen 5ก็สามารถถอดรหัส H.265 ได้สบายแต่มันคอเทจน้อยกว่าพวก Ryzen 7 Ryzen 9นะครับดังนั้นก็เลยจะใช้ทรัพยากรเยอะกว่าแล้วก็ใช้เวลานานกว่าด้วยนะครับนี่ก็เกือบเต็มแล้ว 73% ทุกคอทุกเทรดเลยเห็นไหม12เทรดแต่ถามว่าทำงานได้ไหมสบายนะครับไหนอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่63 64ยังไม่ร้อยยังไม่ได้ยินเสียงพัดลมแรงโคตรสบายเย็นเย็นคือความร้อนไม่มีปัญหาเซตนี้นะครับ Open Airใช้เวลาเรนเดอร์1นาที15วิคลิปความยาว1นาทีใช้เวลาเรนเดอร์แทบจะเรียลไทม์เลยนี่คือ 4K 60นะครับและใช้การ์ดจออินเตอร์เกรเต็ดด้วยเฮ้ยอันนี้ผมรับได้โอเคเรียกว่าตอนที่เรนเดอร์อยู่ก็อย่าไปทำอะไรกับมันละกันเพราะมันใช้ทรัพยากรไปเกือบเต็มแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับดังนั้น
ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนใช้งานเวกัสตัดต่อนะครับสำหรับผมที่ใช้เวกัสโอ้ยิ่งกว่าเหลือผมทำคอนเทนต์ 4K 60ได้ผมทำคอนเทนต์ Full HD 60ได้ผมเอาไปใช้ตัดต่อเรนเดอร์ได้เปล่าๆแบบนี้แล้วเพียงแต่ว่าคุณต้องเผื่อเวลาเรนเดอร์นิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคลิปมันยาวคลิปมันเป็น 4K มันก็จะนานหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรนเดอร์เป็น 4K ก็อย่าไปทำอะไรมันปล่อยมันไว้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Full HD คุณยังมีทรัพยากรเหลือเอาไปต้มยำทำแกงอื่นได้อยู่นะครับอ่ะการตัดต่อที่เวกัสจบไปแต่เดี๋ยวผมจะลองเปิด MV ให้ดูนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับทีนี้เราจะทดสอบลองเล่นเกมนะครับโอ้โหไม่อยากจะทดสอบเลยตอนนี้มันไม่มีการ์ดจออ่ะเกมที่เล่นได้ก็คงจะแค่เนี่ยตัดเอเกมเดียว ลงแป๊บหนึ่งระหว่างนี้ผมมีอะไรผมมีสไปเดอร์แมนนะครับลองดูไหมเล่นสไปเดอร์แมนแบบไม่มีการ์ดจอนะครับมีความสิ้นหวังนิดหน่อยนะครับแต่มาดูไหวไหมไหวขนาดไหนโอ้โหเฟรมเรทมา20เฟรมท้อเลยพอเลยเดี๋ยวไปตั้งค่าก่อนปรับลดก่อนโอ้โหแทบไม่ขยับนะครับเซตติ้งแป๊บ Display and Graphic นะครับ 1920x1080 กราฟิกหายหมดเลยโอ้หายหมดไม่ได้ลงมาเป็น low very low นะครับ very low มีอีกไหมไม่มีมีแค่ very low อ่ะปรับเป็น very low ก่อนนะครับ Display นะครับก็ฟูตกรีนฟูดีไปเอาอีกสักหน่อยไหมลดลงเหลือ 1280 ไหม 720 ก็ได้อ่ะ1280 คูณ 720 นะครับทั้งหมดกด apply change นะครับปึ๊บ continue เฟรมเรทนะครับ 25 เฟรม per sec นะครับไปถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับถ้าจะเล่นนะครับ ก็พาทุกคนไปโหนใยแมงมุมในเมืองได้นะครับก็เหมือนเล่นเกมสมัยก่อนนะครับทุกอย่างเหลี่ยมๆเงาก็เหลี่ยมๆนะครับเข้าเมืองก็ HDR ก็ไม่มีเฟดอะไรครับก็คือสว่างมืดสว่างแบบตัดไปเลยนะครับโอเคได้30เฟรมครับเหมือนเล่นใน PlayStation ก็พอได้นะครับก็พอได้ไต่ไปอันนี้คือ Very Low แล้วก็ใช้กราฟิก on CPU นะครับ Ryzen 5 7600นะครับเฮ้ยได้อยู่การ์ดจอกินไป 100% ครับเขียนอยู่ 100% เลยวิ่ง100เลยนะครับ CPU กินนิดเดียวกินไปแค่ 18% เองอุณหภูมิช่างมันนะครับอุณหภูมิไม่ร้อนสักเท่าไหร่โอเคนะประมาณนี้ไม่มีการ์ดจอก็ทำได้ประมาณนี้ครับก็เล่นเกมเอาเนื้อเรื่องนะครับเอาเนื้อเรื่อง Spider-Man ประมาณนี้เฟรมเรท29เฟรม per sec นะครับแล้วก็ไม่กระตุกแค่เฟรมตกไม่มีอะไรกระตุกนะครับแค่เฟรมเรทมันต่ำเฉยยังพาคุณไปโหนได้อยู่โอ้ถ้าเป็นผมตอนเด็กๆคือได้ขนาดนี้คือมูดีใจตายห่าแล้วสุดยอดสนุกแล้วเนี่ยโอ้หวือหวามากอ่ะก็ไม่มีการ์ดจอครับงบเท่านี้ออกทีนี้มาดูเกม .A2 กันบ้างนะครับ .A2 หรือ Dota 2นะครับเกมนี้10ปียังเล่นอยู่ไปดูกราฟิกกันนิดนึงนะครับวิดีโอนะครับเคอร์เรนต์เซตติ้งเป็นเท่าไหร่1920x1080 Full HD นะครับบอร์ดเรท Windows นะครับทุกอย่างฟาสเต็ดเพราะว่าปรับโลปิดทุกอย่างนะครับปิดทุกอย่างปิดเวลี่โล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 แต่ขอความเร็วเป็น Full HD เถอะขอร้องเมื่อกี้ 720p ยังเหนื่อยเลยอันนี้เกม10กว่าปีที่แล้วขอเล่นหน่อยเป็นยังไงนะครับกด Play Dota กันนะครับ Create Lobbyแน่นอนเราเลือก Invoker อยู่แล้วเพราะไว้เทสสกิลได้หนักสุดนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับบอกเลยว่าลื่นนะครับดูเฟรมเรท120เฟรมโอ้เราดูถูกกันเกินไปหรือเปล่านะครับเกม10กว่าปีที่แล้ว120นี่ไม่ได้120นี่ยังผมขอไปตั้งให้มันสูงกว่านี้หน่อยแล้วกันนะครับBase Setting นะครับเอามากลางๆหน่อย Fasted ก็ได้อะ Apply นะครับลดลงมาเหลือสัก79โอเค79ก็ยังโอเคเพราะคิดว่าถ้าลงสกิลมันอาจจะลงไปเหลือสัก60เฟรมได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะปึ๊บลองดูลงสกิลนะครับปึ๊บลงรัวๆลงรัวๆเฟรมเรทก็จะตกไปตามปกตินะครับแต่ว่าเราเล่นเกมปกติเราไม่ได้ใช้สูตรโกงกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยลงสกิลก็คือโอเค .A2 เล่นได้สบายๆนะครับในคุณภาพกราฟิกแบบ60เฟรม49เฟรมแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็น Invoker ลงสกิลนะประมาณนี้จิ้วลงไปนะครับนี่เจอช็อตไหนฆ่ามัน
เนี่ยลงสกิลประมาณนี้อ่ะไม่มีอะไรก็เรียกว่า .a เล่นได้นะครับแต่ละผม Dota 2เนี่ยเคยเล่นแบบต่ำสุดมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรสวยกว่านี้ก็เฉยๆนะครับแต่ว่าความเรียดตอนนี้ก็ Full HD แล้วก็แบบปรับโลครับนัวกันเยอะๆอาจจะมีกระตุกนะครับแต่มันก็มีช่องให้เราปรับไงคุณอยากลื่นสุดนะครับคุณก็ปรับลดลงมาจนสุดจบเฟรมเรทเป็น100เนี่ยเหลือให้คุณบวกได้สบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่า Integrated Graphic ปัจจุบันนี้กับ AMD Ryzen 5เนี่ยเอาเท่านี้พอนะครับ Fasted นะครับ .ar เท่านี้นะถ้าไม่มีการ์ดจอนะครับตอนนี้ Copy ไฟล์ใกล้เสร็จแล้วนะครับสปีดอยู่แค่ประมาณ42เมกแค่นั้นเองนะครับเรียกว่าสปีดก็คือนิ่งๆแต่ไม่ได้แรงไม่ได้แรงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น USB เหมือน USB 3.0 แต่ก่อนนะ 3.2 Gen 1ก็คือ USB 3.0 น่ะก็ได้ประมาณไม่เกิน50เมกอะครับก็คือ5กิกะบิตต่อวินั่นแหละได้เท่านี้อะนะแต่พอร์ตแลนนะครับเทสสปีดดูวิ่งเต็มหรือเปล่ากิกะบิตนะครับเน็ตของผมนะครับเป็น 1,500 นะครับลองดูตอนนี้ไม่ได้โหลดอะไรนะปื๊ดนะครับโอ้เต็มสปีดพอร์ตแลนไม่มีปัญหาดาวน์โหลด 1,000 เนี่ยวิ่งสัก 800-900 นี่ผมโอเคแล้วนะเนี่ยแล้วก็วิ่งนิ่งๆเลยนะครับนิ่งๆเลยไม่ได้เป็นฟันป่าอัพโหลดล่ะเป็นยังไงโอ้อัพโหลด500นะครับทำไมดาวน์โหลดเมื่อกี้เห็น800มันขึ้นมา600วะอัพโหลดเต็มนะครับไม่มีปัญหาอะไรอัพโหลดเต็มกิกะบิตแลนทำหน้าที่ได้ดีเต็มสเปคนะครับเนี่ยดาวน์โหลดเนี่ยวิ่ง800กว่า900กว่าเนี่ยเมื่อกี้มันตกมา600ได้ยังไงอ่ะช่างมันเถอะตอนนี้900กว่าแล้วนะครับจบไปเรื่องแลนไม่มีปัญหาอะไรอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาเปิด MV นะครับ 4K 30เฟรมต่อวินาทีของกล้อง Panasonic Lumix S5 Mark II กันไฟล์เสียง210บิตนะครับถ่าย MV มานี่ตัดเรียบร้อยตัดหรือยังวะเนี่ยอ๋ออันนี้ซิงค์นี่ซิงค์ลองเพลย์ดูนะครับปึ๊บนี่ไงลื่นลื่นเลยเพราะว่ามันเป็นไฟล์ 4K ก็จริงนะแต่ว่าเป็นไฟล์ที่มันเรนเดอร์มาแล้วนะครับที่ขวา property ดูนะครับมาที่ media เนี่ย AVC 3840x210 AVC นี่คือ H.264 นะครับก็คือไม่ได้เข้ารหัสอะไรมากคือถ้าเกิดว่ากล้องของคุณหรือว่ามือถือของคุณเนี่ยยังเรคคอร์ดมาเป็นโคเด็กที่เป็น H.264 อยู่มันจะไม่ได้ใช้ทรัพยากร CPU ในการ play preview เนี่ยหนักเท่ากับ H.25 ดังนั้นสบายนะครับมาดูดิ CPU กินไปแค่ 37-20% เองไม่เยอะเลยนะครับGPU กินไปแค่ 14% RAM กินเยอะหน่อยนะครับเพราะไฟเยอะนะครับแค่นั้นเองนี่ 4K 30เรียกว่าถ้าเป็น 4K 30อ่ะสบายนะครับเห็นไหมลื่นๆทีนี้อยากรู้ว่าลื่นขนาดไหนผมก็ลองผมปิดโหมดนะเพย์นะครับผมเปิดตั้งแต่อันล่างนะครับปึ๊บเห็นไหมลื่นไม่กระตุกนะครับผมเปิดอีกเลเยอร์นึงปึ๊บก็ลื่นไม่กระตุกเปิดอีกเลเยอร์นึงลื่นไม่กระตุกเปิดอีกเลเยอร์นึงลื่นไม่กระตุกทุกเลเยอร์พร้อมทำงานแอคทีฟหมดนะครับstandby play preview ไม่กระตุกเลย 4K 30 frame per sec AVC นะครับลื่นๆไม่กระตุกเลยเห็นไหมสบายๆนี่คือ MV ที่ผมยังไม่ได้ตัดนะไฟล์นี้ไม่ได้ตัดแต่จริงๆเพลงนี้ตัดเสร็จไปแล้วนะครับจบแค่นั้นนะครับหรือจะลองเปิดไอ้ตัวที่มันตัดแล้วนะครับนี่มี MV ของน้องฟ้าตัวนี้เปิดตัดเรียบร้อยแล้วอันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับความละเอียดก็คือคลิกขวา property ดูเหมือนกันนี่ก็ภาพจาก Panasonic Lumix S5 Mark II นะครับ 3840x210 AVC นะครับเสียง210บิตเหมือนกัน playback preview ดูลื่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับคุณสามารถทำคอนเทนต์ถ่าย MV แบบนี้ได้นะครับโดยที่คอมไม่มีการ์ดจอสบายนะครับไม่มีปัญหาลื่นเลยจบนะครับดูดินี่โปรเจกต์ที่ผมวางแล้วเนี่ยยาวเหยียดดังนั้นถ้าเวกัสทำได้นะครับพรีเมียร์ทำได้อยู่แล้วพรีเมียร์เป็นโปรแกรมที่จัดการทรัพยากรดีกว่าเวกัสนะครับอันนี้เคยลองให้ดูในหลายเทสแล้วนะครับใครอยากรู้เพอร์ฟอร์มานซ์ของ Ryzen 5 7 9นะครับไปย้อนดูในคลิปที่ผมทำเฉพาะ CPU เพียวๆได้นะครับลองเรนเดอร์คลิปสั้นของน้องฟ้าถ้าเกิดว่าเป็น 4K ดูสักอันนึงนะ1นาที45วินะครับความยาวนะครับไฟล์ Render As อันนี้เป็นไฟล์ที่ตัดแล้วนะครับเป็น 4K นะครับ30 frame per sec ใช้ AMD VCE ในการเรนเดอร์นะครับเรนเดอร์ไปที่ desktop yes พอเริ่มเรนเดอร์นะครับมาดูซิว่าต่างกับ 4K 60ไหมต่างนะครับก็คือถ้าเป็น 4K 60 CPU จะวิ่งไป 76% แต่ถ้าเกิดว่าเป็น 4K 30จะเหลือแค่ 50% เองนะครับการ์ดจอก็กินไปเพิ่มขึ้น CPU ลดลงผมว่า 4K 30เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับเซตนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้วก็เป็น max performance ของวิดีโอคอนเทนต์ของคุณละ4K 30พอสำหรับเซตนี้นะวิ่งไปให้ 260% เนี่ยอุณหภูมิ CPU 60องศาไม่มีปัญหานะครับนี่คือคู่เมนบอร์ดกับ CPU ที่ทำคอนเทนต์ได้ 4K เลย 4K 30
4K 60มันอาจจะนานและอาจจะหนักหน่อยในบางครั้งนะครับผมแนะนำใช้ 4K 30พอแล้วก็ถ้าเกิดว่า 4K 60หรือ 4K 30ก็ตามคุณบันทึกมาเป็น AVC หรือ H.264 หรือถ้าเป็นในกล้องก็คือเลือกเป็นลองกอบได้จะดีมากมากกว่าที่เป็น H.265 หรือว่า HEVC HEVC นี่เหนื่อยหมดหนักหมดนะครับผมใช้ไลเซน9ยังหนักเลยนะครับคลิปน้องฟ้าเนี่ยความยาว1นาที45วิเนี่ยเวกัสมันคำนวณนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีนิดๆเองนะครับเนี่ยกำลังเรนเดอร์อยู่จังหวะนี้อยากจะเล่นเน็ตอยากจะทำอะไรก็ทำไปนะครับเปิด YouTube ก็ทำไปเปิด Facebook ก็เล่นไปสบายๆฝากช่องกระแสไฮแชนแนลไว้ด้วยนะครับความรู้อุปกรณ์คอมอุปกรณ์การไลฟ์อุปกรณ์กล้องนะครับมีเต็มนะครับ ขายของแล้ววิดีโอที่ผมตัดมาเนี่ยนะแม่งเลเยอร์ซ้อนกันนะไอเนี้ยประมาณ10กว่าเลเยอร์นะครับก็คือ10กว่าเทค10กว่าคัทนะครับเพราะว่าถ่ายออกมาหลายรอบมากนะครับใช้เวลาเรนเดอร์2นาที23วินาทีนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยก็ได้วิดีโอ 4K 30มานะครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่น้องฟ้าเต้นเพลงแฟนผมน่ารักนะครับก็สามารถทำคอนเทนต์แบบนี้ได้สบายเป็นเครื่องรออัปเกรดนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าผมเอาไปไลฟ์บ้างนะครับผมต่อเหมือนเดิมนะครับเทสเดิมเลยใช้เว็บแคมตัวหนึ่งนะครับเสียบ USB 3.0 เข้าไปเดี๋ยวนะขอหนีบกับจอก่อนแล้วกันนี่เว็บแคมตัวนี้ 4K 30ได้นะครับสบายๆอ่ะตั้งไว้เทสเหมือนกันเลยเพราะมันใช้มาตรฐานเดียวกันได้ปึ๊บด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกอ่ะต่อเว็บแคมไปทีนี้เปิดหน้า OBS ขึ้นมานะครับกดดับเบิลคลิกนะครับเลือก Insta 30 Link นะครับก็คือชื่อของตัวเว็บแคมตัวนี้อ่ะภาพมานะครับเซตติ้งนะครับเลือกเป็นวิดีโอ 1080p 60เฟรมนะครับทั้งหมด60เฟรมแล้วก็เวลาเอนโคดนะครับจะสังเกตว่าวิดีโอเอนโคเดอร์เนี่ยเห็นไหมมันจะมี AMD ฮาร์ดแวร์ H.264 H.265 นะครับถ้าเราสตรีมไปที่ Facebook เราต้องใช้ H.264 เท่านั้นนะครับมันจะมีให้เลือก AOM AV1 ASVT AV1 อันนี้ยังไม่ต้องเลือกนะครับไอ้พวกนั้นมันใช้ซอฟต์แวร์ในการเอนโคดเป็น AV1 ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปที่ Facebook ก็ยังไม่รองรับอยู่ดีนะครับต้องไปที่ YouTube เท่านั้นแล้วมันก็จะกินทรัพยากร CPU เกินไปด้วยนะครับเหมือน X264 ใช้ซอฟต์แวร์ในการประมวลผลใช้ CPU อ่ะแหละแต่เรามีฮาร์ดแวร์ไงเรามีฮาร์ดแวร์เอนโคดอยู่ในตัวชิปกราฟิกตัวนี้นะครับแล้วเมนบอร์ดชิปเซต A320 ตัวนี้ก็รองรับทำงานเต็มระบบดังนั้นเราเลือกฮาร์ดแวร์ H.264 FC ไปได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเรคคอร์ดนะครับเรคคอร์ดลงคอมพิวเตอร์นะครับวิดีโอเอนโคดก็ใช้ H.264 หรือ H.265 ก็ได้ใช้ฮาร์ดแวร์ตัวเดียวกันแต่ H.265 มันชัดกว่า H.264 นะครับดังนั้นเลือก H.265 ไปเรคคอร์ดลงคอมบิตเรท 15,000 จัดไปสตรีมมิ่งบิตเรท 6,500 จัดไปนะครับ YouTube นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไลฟ์ไปทาง YouTube ด้วยนะครับ CPU อย่างเดียวไลเซน5ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวลองทำให้ดูนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมาลองดูกดไปที่ YouTube Say Hi เลยนะผมลองไลฟ์นะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับมากดวิดีโอถ่ายทอดสดเริ่มถ่ายทอดสดตั้งชื่อวิดีโอก่อนนะครับ Test Ryzen 5บวก Asus Prime A620M-A นะครับเทสนะเทสกดบันทึกทีนี้คาร์ล็อกคีย์สตรีมไปครับไปที่ OBS นะครับไปที่ Setting สตรีมนะครับวางข้างล่างเลยปุ๊บแล้วกดส่งไปนะครับผมลืมเพิ่มแท็กเสียงนะครับแท็กเสียงสักหน่อย Audio Input Capture นะครับปุ๊บ Insta 30 Link กดส่งไปมีเสียงเด้งขึ้นมา YouTube ก็เทสเหมือนกันเลยเขียนเหมือนกันเลยแต่อลิสไว้ก่อนนะกดเซฟครับทีนี้ OBS ครับมาเรามาลองดูกันผมกด Start Streaming นะครับมันก็จะไปทาง Facebook นะครับไหน Facebook มายังปึ๊บมาแล้วภาพมาแล้วนะครับทีนี้ Multiple Output ทางที่2ผมไปทาง YouTube Live กด Start อย่างเดียวเลยปึ๊บไปทาง YouTube ครับหมุนติ้วมาหรือยังมานะครับอลิสไว้อยู่นะลื่นทีนี้ผมลองไปดูหน้า Facebook แล้วก็ไปดู YouTube หน่อย YouTube มานะครับคลิกขวา Copy URL เปิดมาอีกหน้านึงนะครับอันนี้ใช้เต็มสตรีมมากเลยนะพอมาถึงตรงนี้นะครับกดถ่ายทอดสดนะครับปึ๊บแล้วผมก็รีเฟรชหน้าของตัวเองนะครับรีเฟรชอีกรอบนึงปึ๊บโบกไม้โบกมือนะครับมาแล้วที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับปึ๊บความละเอียดนะครับดูหน่อยความละเอียดเป็นเท่าไหร่ปิดเสียงนะครับ 1080p นะครับ 1080p สบายไหน YouTube เป็นยังไงได้ความละเอียด 1080p 60เฟรมนะครับสบายๆลื่นๆแล้วทรัพยากรล่ะ
ตอนนี้เป็นยังไงไลฟ์ไป2ช่องทางโอ้โห CPU การ์ดจอแทบไม่กินไลฟ์ไป2ช่องทางแล้วใช้ encode ตัวเดียวกันด้วยนะครับ CPU กินไปแค่ 7% 10% การ์ดจอกินไปแค่ 9% โคตรสบายเอาอีกสตาร์ทเรคคอร์ดดิ้งครับบันทึกลงคอมพิวเตอร์นะครับพอบันทึกลงคอมปุ๊บอ่ะเพิ่มเป็นเท่าไหร่นี่เพิ่มแล้วเหรอ 10% CPU กินไป 10% Ryzen 5 7606 Core 12เทรดโคตรเหลือเฟือคือเครื่องไปเปื่อยแบบเนี้ยเอาไปเป็นเครื่องไลฟ์สตรีมได้สบายเลยนะครับทุกอย่างโยนให้การ์ดจอ encode ใช้ CPU ช่วย encode สบายไม่กินทรัพยากรเลยเหมือนไม่ได้ทำงานเลยเออไลฟ์ไปอยู่เนี่ยตอนเนี่ย YouTube ไลฟ์อยู่ Facebook ไลฟ์อยู่เนี่ยไลฟ์อยู่สดอยู่แต่ว่าอ่ะจบเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไร stop อ่ะตอนนี้นะครับบันทึกไปแล้วนะครับไปดูที่บันทึกหน่อยเซไปแถบวิดีโอนะครับปึ๊บนี่ที่บันทึกนี่ลื่นๆไม่มีกระตุกนะครับลื่นๆเป็นไงก็ได้คอนเทนต์มาเรียบร้อยนะครับไลฟ์ได้สบายๆนะครับอ่ะที่ทำให้ดูอยู่เนี่ยก็คือ performance ตอนเครื่องไปเปื่อย RAM 16 GB ไม่มีการ์ดจอไม่ได้ใส่สล็อตอื่นเพิ่มนะครับเทสแค่ performance ของการ copy วาง copy วางเนี่ยอืดบอกเลยเพราะว่ามันเป็น USB 3.0 สมัยก่อนอ่ะหรือว่าเป็น 3.2 Gen 1ก็คือ5 Gigabit per second เท่านี้แหละนะครับแต่ชอบตรงที่พอร์ต USB 2.0 ให้มาเยอะก็คือยังเหลืออีก2พอร์ตนะต่อ audio interface ได้เพิ่มช่องนึงต่อ Steam Deck ได้เพิ่มช่องนึงก็ครบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะต่อเพิ่มก็ไปต่อ Front Panel เอาก็ได้ Mac Performance ประมาณนี้บอกไปหมดแล้วนะครับวิดีโอ 4K 30ในการตัดต่อทำงานไลฟ์สตรีมไม่ต้องห่วงเลย Full HD 60นะครับ2ช่องทางสบายนะครับไลฟ์ยาวๆก็ได้ Heatsink Stock ธรรมดาสบายนะครับอันนี้ผมกรณีที่ Open Air นะถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใส่เคสก็จัดทางลมดีๆนะครับอย่าให้ความร้อนมันสะสมต่อไปเป็นกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดล่ะบนเมนบอร์ด ASUS PRIME A620 M-A ตัวนี้อัปเกรดได้สุดขนาดไหนนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราเก็บตังอัปเกรดไปสุดเลยนะเดี๋ยวผมจะลองนะครับไม่รู้นะว่าอัปเกรดไหวเปล่าเดี๋ยวผมจะลองใส่แรมเพิ่มเข้าไปอีก2ตัวนะครับ32 GB นี่แล้วก็เดี๋ยวจะใส่การ์ดแคปเจอร์เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวใช้การ์ดแคปเจอร์วิดีโอแคปเจอร์แบบ PCIe Express เข้าไปด้วยแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวจะลองใส่การ์ดจอตัวใหม่เข้าไปด้วยนะครับตัว ASUS TUF นะครับตัว AMD Radeon RX 7900 XT นะครับนี่คือเจนใหม่ล่าสุดนะครับไฟเลี้ยง8พิน3พอร์ตอย่างโหดนั่นคือสาเหตุที่ทำไมผมต้องเอาตัว RM 750X ตัวนี้มาสแตนด์บายรอไว้เพื่อเสียบการ์ดจอตัวนี้เทสให้ดูนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวขอประกอบแป๊บหนึ่งนะครับเริ่มจากการ์ดจอนะครับใหญ่มากนะครับสล็อต PCIe อยู่ตรงนี้เสียบเข้าไปถามว่าได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้ครับสมมุติเก็บตังค์ถูกหวยเราอัปเกรดทีเราต้องอัปให้สุดโชะเรียบร้อยลืมใส่แรมใส่แรมก่อนโอ้โหจริงๆต้องใส่แรมก่อนการ์ดจอเนี่ยนั้นใส่ยากเลยอ่ะดันสลักล็อกออกมาครับแปะนะครับแรมที่ผมจะลองใส่นะครับของคอแซนะครับเวนเจนนะครับ16บวก16นี่ DDR5 5200 MHz เหมือนกันนะครับก็คือใส่เพิ่มไปอีก32 GBใส่เข้าไปนะครับดันคู่นะครับใส่เข้าไปครับวางไปปึ๊บเรียบร้อยการ์ดจอครับการ์ดจอต้องเสียบไฟเลี้ยงปึ๊บเรียบร้อยแต่พอเสียบไปแบบนี้ผมเสียบสล็อต PCIe Express ไม่ได้นะครับการ์ดใหญ่จัด3สล็อตกินเข้าไปเอามาลองดู performance แล้วกันแบบนี้ก่อนแล้วกันนะเอออย่าลืมถอดสาย HDMI นะครับมาเสียบเข้าที่การ์ดจอด้วยแต่เนื่องจากเคสตัวนี้มันทำให้เสียบ HDMI ไม่ได้ผมขอเสียบที่ DisplayPort แล้วกันนะปึ๊บไปสัก1รูอ่ะพอเปิดเครื่องเข้า Windows มานะครับก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้ไปแก้ BIOS อะไรใหม่ด้วยนะครับคลิกขวาเปิด Task Manager ขึ้นมานะครับมาที่แท็บ Performance นะครับนี่มี GPU 1โผล่มาแล้วเป็น Radeon RX 7900 XT ตัวที่เห็นอยู่ตัวนี้ก็คือตัว ASUS TUF Gaming นะครับอ่ะกล่องอยู่ข้างหลังตรงนี้นะ RX 7900 XT นะครับดูแรมกลายเป็น48 GB นะครับ48 GB แล้วก็เปิดบัส 5,200 ได้อันเนี้ยคือการอัปเกรดแรมแบบคนไม่รู้เรื่องเลยนะซื้อมาคนละยี่ห้อด้วยซื้อมาคนละรอบด้วยสมมติผ่านไปเก็บตังค์ได้ซื้อคอแซมาจากเดิมเป็นคิงตันใส่เพิ่มเข้าไปก็ได้เราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าแรมมันจะต้องซื้อพร้อมกันยี่ห้อเดียวกันบัสเท่ากันล็อตเดียวกันเป็นชุดคิด Dual Channel ผมก็เคยได้ยินมานะครับก็ยกไว้ในส่วนพาร์ตตรงนั้นที่
ถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้จุดนั้นก็ไม่เป็นไรก็เพิ่งมีเงินน่ะก็ซื้อมาผมใส่ไปหมดนะครับแรมคือแรมเปิดติดคือเปิดติดเปิด MDF Pro ได้ก็คือเปิด DOCP ได้ก็คือได้นะครับแค่นั้นอ่ะสรุปเจอทุกอย่างครบไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ใส่การ์ดจอเพิ่มเข้าไปแล้วมันแรงขึ้นยังไงอ่ะลองดูนะครับคลิปเดิมนะครับ 4K 30นะครับนี่ที่น้องฟ้าเต้นอยู่ตอนนี้นะครับนี่อ่ะผมลากครอบนะครับปึ๊บ1นาที45วิเท่าเดิมเป็นกดไฟล์ Render As นะครับใช้การ์ดจอช่วยประมวลผลนั่นแหละเป็น 4K 30เฟรมเรนเดอร์อีกรอบหนึ่งต่างไหมเปิด Task Manager ขึ้นมาดูนี่เลยจะสังเกตว่าทรัพยากรถูกกินไปนะครับนี่ 20% นี่ RX 7900 XT เนี่ยกินไป 23% การ์ดจอของไอ้ตัว CPU กินไป 44% CPU กินไป 40-30% เนี่ยอ่ะก็คือใช้พลังงานด้วยกันนะครับทั้ง3พาร์ทเลยนะครับใช้กันให้หมดแรมก็ต้องโล่งไปนะเพราะว่ามี48กิกแล้วนะครับอ่ะไหนดูซิโอ้จากเดิมตอนแรกมันเท่าไหร่ประมาณเกือบ2นาทีใช่ไหมประมาณ2นาทีอ่ะอันนี้ใช้การ์ดจอช่วยด้วยก็ดูเหมือนมันจะไวขึ้นนะที่เห็นตัวเลขอยู่ตอนนี้นะครับก็ประมาณเท่าเดิมนะครับ อ่ะเดี๋ยวดูตอนเสร็จอ่ะจะเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยไวกว่าครับไวกว่านี่ใช้การ์ดจอช่วยเรนเดอร์ไวกว่าครับแต่ไวกว่ากันประมาณ20วิได้นะครับคือไม่ได้ต่างกันมากเพราะโปรเจกต์มันสั้นนะครับโปรเจกต์มันเป็นแค่ 4K 30สั้นๆแค่นี้ไม่ได้ต่างกันมากอ่ะได้มาละทีนี้ผมลองเปิดโปรเจกต์อื่นดูบ้างนะครับไหนเมื่อกี้เปิดโปรเจกต์อะไรไปบ้างก็จำไม่ได้ละอ่ะโปรเจกต์ 4K 60หนักๆบ้างนะครับเป็นยังไงอ่ะเปิดมานะไฟล์วิดีโอ 4K 60นะครับผมลากเหมือนเดิมนะประมาณ1นาทีนะถ้าผมจำไม่ผิด1นาทีเนี่ย1นาที1นาทีไฟล์ render add 4K 60ครับ MD VCE ครับเปล่าเซฟที่ desktop ครับเซฟ render โอ้ไวรู้สึกภาพ play preview มันไวขึ้นนะเออไวขึ้นใช่ไหม task manager เปิดดูเอออันนี้งานอันนี้กินทรัพยากรเหมือนเดิมคือ CPU จะกินไปเยอะที่สุดการ์ดจอที่ใส่เข้ามา RX 7900T ก็ช่วยนะครับแต่ว่าช่วยไม่ได้เยอะ 28% ตัวการ์ดจออินเทอร์เกรเต็ดก็คือกินไป 35% นะครับ CPU กินไป 67% นะครับกินไปเยอะสุดเออแต่ว่าตอนนี้มีการ์ดจอมาช่วยอีกตัวนึงแล้วไงเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองดูนะครับอุณหภูมินี่ไม่ต้องไปดูมาแล้วได้ไหมคอเทมเนี่ยไม่วิ่งเลยเออ68องศาเอง67เองอย่างเย็นเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ1นาทีกี่วิ8วิ9วิเนี่ย1นาที8วินะครับเร็วกว่าเดิมป่ะวะจำไม่ได้ช่วงแรกคุณไปดูช่วงแรกเองนะแค่นี้ก็คืออ่ะไวแล้วนะครับถือว่าถูกใช้งานแล้วแทบจะเรียลไทม์จำได้ว่าแทบจะเรียลไทม์หรือว่าช้าลงเพราะอันก่อนมันประมาณ1นาทีใช่มั้ยแต่ผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นพอรู้สึกว่าโอเคมันถูกใช้งานแล้วและ CPU ก็ลดลงมานะครับจากตอนแรก70กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะประมาณนี้ดังนั้นการทำงานอัปเกรดเรนเดอร์เนี่ยไม่ได้ถึงกับต่างอะไรกันมากถ้าเกิดว่าอยากดูแบบละเอียดละเอียดนะครับไปย้อนดูผมรีวิวแยกการ์ดจอ CPU ไว้นะครับว่ารุ่นไหนเรนเดอร์ความยาวเท่าไหร่ใช้ไฟล์เดียวกันเลยนะเทสต่อไปกลับมาลองเล่นเกมถ้าเกิดว่าคุณเติบการ์ดจอเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้เกมที่เฟรมเรทเยอะขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเกิดมา Dota 2นะครับวิดีโอเนี่ยโอ้ยเราตั้งไปได้เลยนะครับสูงสุดมันคือ 1920x1080 ใช่ไหมแต่เบสลุคกิ้งเลยนะครับเนี่ยเซตติ้งนะครับถ้าแอดวานซ์นี่เปิดหมดทุกอย่างนะครับA เนี่ยเปิดให้หมดนะครับทีนี้มาดู Dota 2กันบ้างนะครับดูสกงสกิลลงนะครับรัวๆลงรัวขนาดนี้เฟรมเรทนะครับเป็น100เฟรมนะครับไม่มีกระตุกเลยไม่มีกระตุกเลยนะครับผมวาร์ปมาตรงนี้นะครับตุ๊ดๆๆๆๆรัวสกิลเนี่ยตุ๊ดๆๆๆไม่มีกระตุกเลยอ่ะแน่นอนคุณอัปเกรดการ์ดจอก็คือคุณจะได้เฟรมเรทในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นมานะครับ A คุณก็รัวแบบขี้โกงยังไม่กระตุกนะครับ100ก็เป็นเฟรมเนี่ย100กว่าเฟรมเนี่ยถ้าเกิดวิ่งเล่นเดินเล่นเฉยๆก่อนเนี่ย120 100เฟรมเนี่ยเนี่ย100เฟรมเห็นไหมสบายๆนะครับนี่ขนาดความเรทฟูดดีนะแต่ .a ไม่ได้ถึง 4K เลยนะถ้าเกิดว่าคุณมีจอใหญ่กว่านี้นะครับตั้งเป็น 4K เปิดสุดยังไม่กระตุกเลยนะครับทีนี้กลับมา Spider-Man ครับเราสามารถเซตติ้งก็ให้มันละเอียดได้นะ Display Capture เนี่ยตอนแรกมันเท่าไหร่ 1280x720 เราตั้งเป็นฟูดดีครับเรามีการ์ดจอหดแล้วกราฟิกครับเราตั้งไปเลยครับตั้งไป very high เลยนะครับกด apply change นะครับ continue ลองเข้าเกมดูปั๊บนี่ RX 7900 XT นะโอ้โหภาพโคตรสวย60เฟรม60เฟรมนิ่งๆด้วยไม่เกิน60
ไม่เกิน60แปลว่าอะไรแปลว่ามันอาจจะเปิดฟรีซิงไว้หรือเปล่าโอ้จริงๆ60เฟรมผมก็เหลือเฟือนะเพราะว่าเฮิร์ตของจอมันก็ได้แค่60นะครับอ่ะไหนผมไปลองเซตติ้งกันหน่อยเซ VSync นะครับมันออนอยู่นะผมเปลี่ยนเป็นออฟแล้วกันนะกด Apply Change นะครับปึ๊บมาดูเฟรมเรทกันขึ้นไปนะครับ100กว่าๆนะครับ100กว่าๆ149เฟรม156เฟรม141เฟรม131เฟรมนะครับแล้วก็สวยมากๆด้วยนี่คือข้อดีของคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้การ์ดจอแยกนะครับคุณก็สามารถอัปเกรดได้นะครับแล้วระหว่างนี้คือ CPU ก็คือวิ่งไปแค่ 64% นะครับไม่ได้กิน100เหมือนเดิมแล้วนะการ์ดจอกับแรมอะไรก็ปล่อยมันกินไปนะครับเมนบอร์ด A620 ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้โอเวอร์คล็อกอะไรใช้งานเดิมๆเกมก็เล่นเดิมๆนะครับเล่นเดิมๆตอนโหลดนะครับ CPU ก็57-60องศา CPU ไม่ร้อนเลยลื่นๆเลยสบายๆนะครับแค่ตอนเล่นเกมเนี่ยการ์ดจอมันจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยเกือบเต็มแค่นั้น 70-80% นะครับเห็นนะเพราะว่ามันเป็นการเล่นเกมนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้อ่ะมาถึงช่วงสรุปนะครับเป็นไงบ้างสำหรับเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้กับเจ้า CPU ตัวล่างสุดนะครับที่มันออกมาตอนนี้นะเมนบอร์ดชิปเซตล่างสุดนะครับชิปเซต A620 ของ ASUS Prime A620 M-A เมนบอร์ดราคาแค่ 10,900 นะครับ CPU ราคาแค่ 8,700 รวมๆก็คือ 13,000 กว่าบาทรวมพวกแรมพวก SSD พวก PSU รวมเคสอีกประมาณ 1,600 กว่าบาทเนี่ยรวมๆแล้วไม่ถึง 20,000 นะครับคุณสามารถแคปสเปคเนี้ยเอาไปร้านนะครับแล้วก็ไปสั่งซื้อได้เลยสเปคนี้เป็นสเปคที่เผื่ออนาคตแล้วก็สามารถทำงานอย่างที่ผมทำเนี่ยได้เต็มสตรีมมันจะมีขีดจำกัดอยู่ก็มันอาจจะเป็นพวกสล็อตนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่การ์ดใหญ่ขนาดนี้ก็คือใส่การ์ดแคปเจอร์ไม่ได้แล้วแค่นั้นเองSATA 4พอร์ตพอไหมถ้าพอตัวนี้ก็จบนะครับแรม4สล็อตพอไหมผมว่าพอนะผมยังใช้เหลือเฟือเลยนะครับสิ่งที่ขาดสิ่งที่มันจะเป็นเพดานของชิปเซต A620 ตัวนี้มันก็อาจจะอยู่แค่ความเร็วของ USB ถ้าเกิดว่าคุณโหลดไฟล์วิดีโอหนักๆไฟล์ 4K เป็น50กิก100กิกเนี้ยมันรอนานนะครับมันไม่มี Type-C 3.2 Gen 2ส่วนความเร็วที่ใช้ SSD M.2 อะไรเนี่ยโหลดเกมโหลด Windows ไวโคตรเล่นเกม PCIe Express 4.0 เหลือเฟือกับการ์ดจอมากแต่แค่ถ้าเกิดว่าคุณมาการ์ดจอประมาณนี้นะไอ้ Power Supply CV650 นั้นจะไม่พอเอานะครับจะเสียวๆเอาอยู่นะครับแนะนำเป็นเพิ่มเป็นสัก750วัตต์พอแรงทำงานเต็มระบบ USB พอร์ตเยอะอย่างที่บอกนะครับหัวใจของเซตนี้นะครับก่อนที่มันจะอัปเกรดเต็มสเปคแบบนี้นะคือไม่แพง CPU กับบอร์ดต้องไม่แพงก่อนแต่ว่าได้เทคโนโลยีใหม่สุดเอาของใหม่สุดมาก็คือสถาปัตยกรรมใหม่ของ AMD 5 นาโนเมตรนะครับเย็นเรื่องของการเอาไปไลฟ์สตรีมเอาไปจัดรายการเนี่ยไม่ต้องถึงกับใช้การ์ดจอใช้ก็คือเหลือเฟือซื้อมาตอนแรกไม่มีการ์ดจอใช้ตัวเก่าหรือใช้ออนบอร์ดไปก่อนใช้ตัดงานใช้ไลฟ์สตรีมใช้ทำงานได้แนะนำใช้ได้ทุกอย่างอ่ะยกเว้นเล่นเกม เล่นเกมนี่ท้อเหมือนกันไปเก็บตังค์แล้วก็ใช้การ์ดจอเก่าเอานะครับส่วน SSD เนี่ยตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยยังไม่เปลี่ยนแรมจริงๆใช้16 กิกเหมือนเดิมก็ได้ถ้าแค่เล่นเกมอย่างเดียวบอร์ด A620 กับ Ryzen 5นะครับก็เลยเป็นคู่ที่ค่อนข้างผมรู้สึกว่าเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับถ้าเกิดว่าคุณเอาไปประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหรือว่าเอาไปเป็นคอมพิวเตอร์ทำงานในโฮมออฟฟิศเล็กๆไอ้คู่นี้น่าสนใจเพราะว่า CPU แม่งแรงบอร์ดราคาไม่แพงอัปเกรดเติมได้เล่นเกมได้ทำงานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากไปชิปเซตที่มันใหญ่กว่านี้มันก็จะมีชิปเซต B650 ที่ PCIe Express เป็นเจนใหม่พอร์ตเยอะขึ้น SSD เพิ่มขึ้นแรมก็ได้เท่านี้แหละความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลของ USB ก็จะมี Type-C ความเร็วเพิ่มขึ้นนะบางตัวมีรุ่น Wi-Fi ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อป X670E นั่นก็คือไปบินไปโลกหน้านะครับบอร์ดโหดมากก็เลือกให้เหมาะกับงานตัวนี้เป็นเซตเล็กคุ้มค่าสุดประหยัดนะครับที่ผมเอามาแนะนำวันนี้แล้วก็เทสเพอร์ฟอร์มานซ์เทสอะไรให้ดูก็เห็นภาพรวมกันไปแล้วนะครับเน้นว่าซื้อมาก่อนแล้วก็อัปเกรดชอบมีคนมาถามไงว่าเฮ้ยเราไม่ได้โอเวอร์คล็อกเราอยากใช้แค่เพอร์ฟอร์มานซ์ของ CPU เพียวๆการ์ดจอแรงๆคือแรงมาเลยเราไม่อยากไปเซตติ้งนู่นนี่นั่นอะไรแล้วนะครับเรามี CPU แรงเราต้องซื้อเมนบอร์ดแพงไหมคำตอบคือไม่จำเป็นคุณใช้เมนบอร์ดโมเดลที่ต่ำที่สุดเล็กที่สุดราคาถูกๆแบบนี้ก็แรงพอๆกันกับเมนบอร์ดตัวถูกเมนบอร์ดคือเมนบอร์ดนะครับสิ่งที่แตกต่างไปก็คือพวกฟีเจอร์พวกฟังก์ชันพวกปริมาณพอร์ตความเร็วในการเชื่อมต่อนู่นนี่นั่นแต่เพอร์ฟอร์มานซ์ของ CPU ของการ์ดจอไม่ได้ลดนะครับไม่ได้ลดเลยฟูลโหลดยังไงปุ๊บภาคจ่ายไฟเล็กแค่นี้ก็เอาอยู่นะครับก็ไม่ได้ร้อนอะไรฮีทซิงค์สต็อกก็เอาอยู่แรมก็คือจะโอเวอร์คล็อกหรือไม่โอเวอร์คล็อกไม่มีผลผมใส่ต่างยี่ห้ออัปเกรดยังเฉยๆเลย
ดีที่มันมี4สล็อตไงถ้ามันมี2สล็อตเนี้ยมันก็อัปเกรดยากหน่อยมันต้องซื้อเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมซื้อเติมเข้าไป SSD อยากเติมก็มีอีกสล็อตนึงเพิ่มนะครับอ่ะก็ลองดูเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ทำให้ดูแล้วว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรเต็ม performance จะอัปเกรดเป็นไรเซน7ก็ได้นะแต่ถามว่าอัปเกรดได้ถึงไรเซน9เลยมั้ยก็ทำได้นะครับไรเซน9ก็ทำได้เพราะไรเซน9เนี่ยมันจะมีตัวไรเซน9ที่เป็นรหัส 7900 ที่เป็น TDP 65วัตต์มี Integrated Graphics สเปคเดียวกันแต่ CPU เป็น12 Core 24 Thread ก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกรหัส X ตามหลังหรือว่า XTD เนี่ยจะแนะนำเป็นบอร์ดที่ทำภาคจ่ายไฟได้ดีกว่านี้นะครับเวลาโอเวอร์คล็อกเวลาจ่ายไฟมันจะนิ่งกว่านี้อาจจะเป็น B650 ขึ้นไปนะครับ X670 ก็ว่านไปโอเคคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามไม่สงสัยคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับฝากบอร์ด Asus Prime A620 MTK ไว้ด้วยไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ